ในขณะที่ฝากฝั่งของทางด้านเยฟกินีพริโกซินนะครับซึ่งถือว่าเป็นนายใหญ่ของวัคเนอร์กรุ๊ปนะครับบริษัททหารรับจ้างรายใหญ่ของรัสเซียนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลากว่า2ปีกรณีที่รัสเซียนั้นต้องการที่จะยึดภาคตะวันออกของยูเครนให้ได้ทั้งหมดนะครับเยฟกินีปริโกซินนั้นให้สัมภาษณ์นะครับว่าเวลานี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยนะครับโดยพวกเขานั้นเนี่ยได้รับมอบหมายให้เข้ายึดเมืองบักมุตในเขตดอนบาสซึ่งเป็นถือว่าสมรภูมิรบที่ดุเดือดและมีผู้เสียชีวิตนับพันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นปริโกซินนั้นบอกนะครับว่าทหารรับจ้างของวัคเนอร์มีความคืบหน้าทีละน้อยในการเข้ายึดบักมุตแต่ยอมรับว่าทหารรัสเซียนั้นยังไม่สามารถที่จะเข้ายึดเมืองนี้ได้ทั้งหมดและถือเป็นสนามรบที่รบกันหนักหน่วงที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับเริ่มต้นสงครามในครั้งนี้ตะวันตกนั้นประเมินนะครับว่าวัคเนอร์กรุ๊ปมีทหารรับจ้างสู้รบอยู่ในยูเครนราวประมาณ 50,000 นะครับโดย 40,000 คนในจำนวนนี้ถูกเกณฑ์มาจากเรือนจำในรัสเซียและยังส่งไปยังแนวหน้าเพื่อโจมตีศัตรูโดยผ่านการฝึกฝนน้อยมากนะครับปริโกซินบอกว่าเขาไม่สนใจว่าทหารรับจ้างของวัคเนอร์จะมีพฤติกรรมเหมือนนาซีหรือเป็นสมาชิกแก๊งอาชญากรมาก่อนแต่สิ่งเดียวที่สำคัญคือทหารรับจ้างเหล่านี้ต้องรู้วิธีปฏิบัติต่อสหายร่วมรบและดูแลตัวเองในสนามรบนอกจากนี้เขายังปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ใช้นักโทษเป็นแค่วัตถุที่ใช้ทำสงครามก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีวอลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนย้ำข้อเรียกร้องขอเครื่องบินขับไล่แล้วก็บอกว่าจะทำทุกทางเพื่อโน้มน้าวให้ตะวันตกนั้นเนี่ยครับติดปีกให้กับกองทัพยูเครนเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพในการสู้รบกับกองทัพรัสเซียครับ